ช่อง Soul Lover นี่ครับถ้าคุณชอบเกม Soul เราคือเพื่อนกันนะครับกลับมาพบกับ Let's Play Elden Ring แบบสเปซสปะนะครับเป็นตอนที่2นะครับขอชี้แจงอีกรอบนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ไกด์บทสรุปนะครับอย่าเพิ่งเล่นตามนะครับเดี๋ยวผมพาทำเควสล่มนะครับอันนี้ตอนที่แล้วปราบโอนิเกียวบุสาขายุโรปไปผู้พิทักษ์พฤกษาได้นี้มาครับได้ง้าวอะไรนะง้าวปลายขวานทองง้าวหนาหนักทำจากทองอาวุธของอัศวินเกราะหนักที่เรียกว่าผู้พิทักษ์พฤกษาอู้มีท่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยต้องการสเต็ง30เด็ก14ครับใช้ไม่ได้เหมือนเดิมไปนั่งฟื้นคนเลือดก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรรูนทองคำฟื้นขวดเลือดก่อนครับโอเคเราจะไปตามทิศทางที่พรนำทางไปนะแต่จริงๆมันจะมีออปชั่นอลแอเรียรอบๆเนี่ยนะครับไปได้หลายจุดเลยจะไปออปชั่นอลแอเรียก็ได้หรือจะไปเส้นทางหลักก็ได้นะครับอันนี้ตอนที่ผมเล่นเบต้าเทสเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยมีดันเจี้ยนลับนะครับเดี๋ยววันนี้ไปด้านหน้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะเรามีโล่แล้วเอามาใช้ซะหน่อยกล้องส่องทางไกลก็มีมีกระโดดฟาดแล้วทำให้สุดได้ด้วยครับดีจริงๆฝั่งนู้นก็รู้สึกจะมีดันเจี้ยนลับนะครับยังไม่ไปเก็บของกว้างเฮ้ยอันนี้คือหมูป่าหมูแพงก้อนเนื้อสัตว์ป่าได้กระดูกด้วยไปเก็บทหารแถวนี้ให้หมดก่อนดีกว่านี่เห็นนั่งอยู่ตัวหนึ่งมีดคูกรีอ๋อมันอ่านว่าคูกรีนี่เองผมอ่านในดาร์กโซว่าคูครีมาตลอดเลยเรามาเก็บพวกทหารแถวนี้ครับอะไรเนี่ยนั่นไงตรงนั้นน่ะจันเจียนคือดันเจียนครับยังไม่เข้าดีกว่าหมูแพงหมูแพงเมื่อกี้เหมือนมีทหารอีกตัวหนึ่งนู่นไงลูกดอกกองทัพราชาไอ้พวกนี้ผมยังไม่รู้เลยครับว่าฟาร์มไปแล้วมันเอาไปคราฟอะไรได้บ้างพรนำทางไปตรงนู้นอู้ตรงนี้คือกองพันทหาร
ตรงนี้มีอะไรไหมยังมีทหารอีกตัวกำลังส่องนกอยู่พี่ทหารดรอปอะไรหรือเปล่าไม่ดรอปอะไรอ่ะไม่ดรอปครับอะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อนหินโบราณสถานไอ้นี้น่าจะเป็นตัวแจกของอะไรสักอย่างเฮ้ยโอ้โหมันหนีอีกแล้วสคารับหยาดน้ำสคารับหยาดน้ำมีสี่ชาติและสี่ครามหากปราบได้อ๋อเป็นมิตรกับผู้เล่นมากครับคือจะได้ขวดเลือดเพิ่มถ้าขวดเลือดมันลดอยู่ล่าเนื้อสัตว์ตับสัตว์ป่าตรงนั้นมีไอกระโหลกรูนทองคำเราต้องเข้าทางประตูตรงนู้นครับจัดการพวกทหารในนี้ก่อนตอนเบต้าเทสจำได้ว่ามีเยอะเลยครับเราจะใช้วิธีโอ้โหจะมีหลายตัวเลยครับอุ้ยไอตัวนั้นมันถือแปรมันจะเป่าเรียกชาวบ้านเข้าไปตรงๆไม่น่าดีกับชีวิตเก็บไปก่อนไปทางไหนดีตรงนู้นคนหนึ่งตรงนี้มีใครอยู่ไหมไม่มีใครการพี่คนนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไม่ยอมโดนลุมเมื่อกี้ตัวนู้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเก็บไอเทมก่อนครับหินโบราณสถานตรงนั้นน่าจะมีบอนไฟอยู่มีแสงของพรนำทางไปพี่คนนี้เขาเห็นเราวิตัวนั้นมันถือแต่มันต้องเรียกคนมาทั้งหมู่บ้านแน่ๆตัวถือแต่ก่อนดีกว่าอื
พี่คนนู้นดูเท่กว่าใครเขาเป็นลูกพี่ใหญ่แน่เลยครับเก็บของก่อนอู้ดรอปโล่ด้วยนี่เราเห็นเงาคนดาบใหญ่กองทัพราชาน่าจะเป็นดาบที่ไอ้พวกนี้ใช้นะครับขอดูแป๊บหนึ่งเออใช้ไม่ได้สเต็ง16ค่อยๆไปมีใครแถวนี้ใช่ไหมหมุนไพ่ตรงนี้อะไรชิ้นส่วนแผนที่ริมเกรดตะวันตกเดี๋ยวพี่คนนู้นดูแผนที่ก่อนได้รับชิ้นส่วนแผนที่ริมเกรดตะวันตกโอ้หุ้ยออกมาพี่มาอื้อมันแทงผมทีเดียวตายแน่เลยอื้ออื้ออื้อกระโดดฟาดอื้ออู้เออมาอื้ออื้อมันไม่ตายอีกอื้อไม่ดรอปอะไรเลยเก็บของหน้ารถจะมีอะไรไหมขอสำรวจนิดนึงนะครับเพราะว่าเล่นแบบไม่มีโนว์ฮาวเลยเผื่อมีของซ่อนอยู่ครับไม่เห็นมีอะไรเลยวะมีสมุนไพรนี้เหมือนเห็นทหารอยู่อุ้ยเขาเป็นจักษุแพทย์ครับเพราะว่าเขาตรวจตาเออที่มีตรงนี้ตัวหนึ่งมาอู้เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวโดนลุมตรงนี้มีรถอีกคันน่าจะมีสมบัติอยู่น่าจะมีสมบัติอยู่หลังรถลากเมื่อกี้นะครับทหารอยู่อีกข้างในลูกตุ้มใช้ไม่ได้อีกแล้วครับอีกแล้วเด็ก18ยังไม่ได้อัพเลเวลอ่ะเราวิ่งรอบค่ายแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่หมดนู่นไงเหมือนจะมีหมาด้วยนะครับนั่นอีพวกค้างคาว
ข้าไปมันก็โดนหมาลุมเนี่ยมันจะลอยตัวนี้ออกมามานี่โหมีทหารอีกเพียบเลยมานี่สิเฮ้มาดรอปโล่อีกแล้วขอทุบกระโหลกก่อนเฮ้ยนี่กระโหลกเยอะเลยหุ้ยมาสกิโลเล่นไปเล่นมามืดแล้วนะครับเนี่ยเอ๊ะตรงนั้นก็มีพรโอ้แล้วมีตัวอะไรขี่ม้าอยู่ไกลๆตรงฝั่งนี้น่าจะเป็นออปชั่นนอลแอเรียนะครับแล้วก็เหมือนจะมีกองคาราวานที่มียักษ์ลากรถอยู่ถ้าเหมือนตอนที่ผมเล่นในเบต้าเทสทหารยังน่าจะมีอยู่อีกเฮ้ยนี่มีดันเจี้ยนด้วยเหรอจำไม่ค่อยได้ครับหมูหมาการหมาก่อนคนไม่ค่อยยากเมื่อเอาชนะกลุ่มศัตรูจอกศักดิ์สิทธิ์จะได้รับการฟื้นฟูโอ้เป็นมิตรกับผู้เล่นมากครับฆ่าศัตรูเป็นกลุ่มแล้วแล้วขวดเลือดเราเต็มอยู่แล้วไงแล้วไม่ยอมกดใช้นี่แสดงว่าได้ขวดเลือดแสดงว่าทหารหมดค่ายแล้วแต่มันมีไอเทมอะไรอีกหรือเปล่าไม่ได้สำรวจเลยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับอุ้ยข้างคาวมันไปยุ่งกับมันตรงนี้ที่เราได้แผนที่น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวลงไปดูจะรอดไหมเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ดันเจียนเหรอลองดูหน่อยก็ได้หันดูก่อนข้างบนมีอะไรไหมผมไม่ไว้วางใจอะไรทั้งนั้นอุ้ยสมบัติใส่ทักษะต่อสู้หากมีมีดสั้นเจียนหินเจียนเอาเอาไว้ใส่สกิลในอาวุธนะครับแล้วก็มีเท่าสงครามด้วยเป็นคีย์ไอเทมครับเป็นลูกกุญแจเมื่อกี้มีสั้นหินเจียคือทำให้เราใส่สกิลลงในอาวุธได้โดยใช้เท่าสงครามอันนี้แต่ยังไม่มีเท่าแอนมีเท่าสงครามท้าวายุรู้สึกว่าเท่าสงครามจะต้องไปใส่ที่ Lost Gate นะครับเราไป Lost Gate หลักก่อนดีกว่านี่เมื่อกี้มีข้างหลังตรงนู้นด้วยมาด้านนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับทางไปทางนี้นั่งพักก่อน
มีคาสินอ๋อไอ้ตรงนี้เป็นเป็นจุดที่เจอเมลินานะครับแล้วก็จะได้ม้าด้วยเหมือนกับตอนโค้ดเบต้าเทสถ้าเหมือนกันนะไวฟุของเรา Greetings. สวัสดี Traveler from beyond the fog. ผมจะไม่ข้ามคาสินนะครับเพราะว่าอยากจะซึมซาบบรรยากาศทุกอย่างในเกมจริงนั่นแหละจิ้มลิ้มน้องบอกว่าจะให้แอคคอร์ดกับเรา Have you heard of the finger maidens? หญิงร่างทรงองคุลี The two fingers offering guidance and aid to the tarnished. ก็ประมาณไฟคีปเปอร์ใช่ไหม I am afraid are maidenless.ผู้หญิงที่ไหนจะอยู่ด้วย I can play the role of maiden turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring you need only take me with you to the foot of the Erd Tree เจรจาสิ Then it's settled summon me by graceTo turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. แหวนเรียกม้านกหวีดพูดอาชาจะเป็นนกหวีดหรือจะเป็นแหวนเอาสักอย่างTo traverse great distances. นี่เราจะได้ขี่ทอรินแล้วนะครับ Torrent has chosen you. ทอรินเลือกท่านด้วยตนเองtreat him with respect มาเลือกนายอัพเลเวลได้แล้วเดี๋ยวยังไม่อัพดีกว่าคือเราใช้เมนูพวกนี้ที่ Lost Gate ได้ตลอดใช่ไหมครับใช่ลองขี่ม้าดูหน่อยอีนกหวีดพูดอาชาปวดอะไรนะก็กดใช้ดิฮิฮิฮิเท่จริงขี่เปื่อยขี่ม้าเนี่ยครับเวลากดลงจากหลังม้านะครับกดแกนอนาล็อกด้านซ้ายนะครับเหมือนกดย่อตัวนั่งพักก่อนอัพเลเวลหน่อยตอนนี้เลือดน่าจะจำเป็นที่สุดเพราะเลือดน้อยมากผมแบ่งไปสตามิน่าบ้างดีกว่านะครับสตามิน่านี่คืออันนี้ใช่ไหมแอนดูแลนผมว่าได้มีคนอัพผิดกันบ้างครับภาษาไทยเนี่ยมันสับสนง่ายเดี๋ยวได้มีใส่สเต็งเด็กผิดกันบ้างสเต็งเด็กผมค่อยอัพแล้วกันใช้กระบองไปก่อนความทรงจำนี้ติดตั้งเวทนะครับยังใช้ไม่ได้เท่าสงครามใส่เท่าสงครามในอาวุธได้แล้วท้าวายุมีมาตรฐานกับอย่างดีทำไมอย่างดีสเตตมันลดเอามาตรฐานแล้วกันเนื้อเรื่องหลักน่าจะต้องไปทางนี้นะครับปราสาทสตอมเวลอู้มีพี่ยักษ์อยู่ข้างบนเป็นทางไปปราสาทสตอมเวลนะครับตามเนื้อเรื่องหลักพรก็ชี้ไปทางนู้นแต่เมื่อกี้เจอลอสเกตตรงนู้นไปสำรวจหน่อยดีกว่าเป็นบอนไฟร์อีกอันหนึ่งผมจำได้ว่าทางนู้นมันน่าจะมีกองคาราวานอยู่ครับที่มี
ยักษ์ตัวใหญ่ๆ2ตัวลากรถแล้วก็น่าจะมีไอเทมอยู่หลังรถให้เก็บไหนนี่ไงลอร์ดเกรทบอนไฟร์นั่งโอ้มีคนขี่ม้าอยู่ไปดวลม้ากันดีกว่าซ้อมก่อนฮึบฮึบฮึบสวัสดีอือโอ้โหเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อุ้ยอือไม่โดนอะไรเนี่ยบังคับยากเหมือนกันครับเนี่ยอืมอืมอืมอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเมื่อไหร่จะตายเนี่ยชาตินี้จะสู้กันรู้เรื่องไหมอืมอุ้ยโอ้โหมันฟันแรงกว่าเราเยอะเลยอุ้ยเดี๋ยวกดแรงอุ้ยเมื่อกี้จะกดเติมเลือดอุ้ยอื้ออื้ออื้อโอ้ยยังไม่ตายอื้อคุณสู้ผมไม่ได้หรอกคุณไม่มีม้าอุ้ยบับอู้ได้ขวดเลือดด้วยครับดาบฟันอาชาสู้กับค้างคาวอือโหฟันแรงดีเหมือนจะทุบแรงกว่าไม่อยู่บนหลังม้านะครับน่าจะฟันแรงกว่าปกตินะอยู่บนหลังม้าแล้วโอ้โหมีอะไรไหมตัวนี้หินโบราณสถานอู้เดี๋ยวโอ้โหมันออปชั่นนั่นแอเรียมันเยอะมากเลยครับไปทางนี้ก่อนดีกว่าทางที่มีกองคาราวานผมจำได้ตอนเบต้าเทสอันนี้เดี๋ยวนี่คืออ่านในคู่มือของแบนไดมาครับนกมองไกลกล้องโทรทัศน์เมื่อใช้นกมองไกลที่หลงเหลืออยู่ในแต่ละพื้นที่จะสามารถสังเกตการสถานที่เป้าหมายจากมุมมองของนก Bird Eye View เหรออู้อันนี้ทะเลสาบที่มีมังกรฟ้าอากิวอันนู้นริมเกรฟใช่ไหมนี่เนื้อเรื่องหลักต้องไปทางนี้ปราสาทสตอมวิลอันนี้ค่ายทหารที่เราไปบุกมาเมื่อกี้เมื่อกี้มีทางไปทางนี้ได้ทางโอ้โหออปชั่นนั่นแอเรียเยอะมากครับนี่ข้ามสะพานนี้ไปจะมีกองคาราวานถ้าเหมือนในเบต้าเทสนะครับไปอีมะลงจากหลังม้าน่าจะถนัดกว่าไอ้ตัวนี้มันต้องเอาไฟจี่เราแน่เลยนี่เข้าด้านหลังอื้ออย่าหนี
ฮ้ยอืมตรงนู้นจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมไอเทมวัวไม่ใช่วัวแกะอืมมีอะไรไหมโอ้โหไกลมากเก็บหญ้าพอครับเฮ้ยใครใครเสียงใครครับนี่ไงอยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรอ่ะ Why won't anyone look me in the eye? นี่เหรอเฮ้ยอู้โหWho are you? Oh yes. Oh, หน้าตาน่ารัก Remember, some clod turned me into a tree. ถูกสาปให้กลายเป็นต้นไม้โอ้ใครจะมาเจอวะเนี่ยตรงเนี้ย Thank you. ข้าชื่อบ็อก The name's Bok. I was pushed out of the cave. Told not to come back. Not ever, and I ended up as a tree. สาปเป็นต้นไม้นะครับก็ช่วยข้าได้มากเลยแล้วไงอ่ะแค่นี้เหรอ Oh.What when they threw me out of the cave? โดนขโมยของไปด้วย So this is all I have. I hope you. ยี่ได้ไอเทมด้วยครับเหตุขอบคุณมาก Or I could sneak back. เขาจะเอาไอเทมมาให้เพิ่มอีก Right. I'm. ถ้ำตรงชายฝั่งน่าจะตรงไอที่เป็นทะเลครับตรงริมเกรฟ Right. I'm.บทสนทนาซ้ำละในเรื่องไม่เดินเลยไปต่อื้อไอมีม้าดำอยู่บนสะพานอันนี้น่าจะลูกไออะไรนะครับสคาลับเข้าไปฟาดสุ่มสี่สุ่มห้าน่าจะโดนลุมมาจัดการทหารคนนี้ก่อนอุ้ยเดี๋ยวเขามีเพื่อนอุ้ยโอ้โหโดนลุมแล้วชีวิตลำบากอุ้ยอุ้ยได้ชุดด้วยนี่จัดการในตัวนี้ก่อนเฮ้ยอันนี้อุ้ยเดี๋ยวตอนนี้น่าจะแจกมานามั้งครับเฮ้ยอย่าพึ่งเอาไม่ได้ได้มานาได้เท่าสงครามตั้งมั่นคืออะไรวะเป็นสกิลไหนคือเท่าสงครามอันนี้นะครับทักษะต่อสู้ของเราอัศวินยกอาวุธขึ้นตรงหน้าสาบานจิตมั่นเพิ่มพลังให้การโจมตีครั้งถัดไปใช้กับอาวุธอันนี้น่าเอามาติดตั้งครับน่าจะเป็นบัฟให้ตีแรงเราไปดวลม้าพี่คนเมื่อกี้นะครับมีไอเทมบางอย่างอยู่ตรงสะพานวิแต่อาวุธพี่แกยาวกว่าไอตัวเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวทำไม
มันมีหลอดเลือดยาวๆอื้อมึงคือบอสเหรอเดี๋ยวมันคือบอสครับเดี๋ยวนะนึกว่าเป็นทหารธรรมดาทหารม้าราตีอื้อหือไม่โดนฮึบอื้อเดี๋ยวตกเขียวอืมอุ้ยอืมอุ้ยโอ้โหโอ้โหมันโอ้โหรถเยอะมากอืมเดี๋ยวนะเริ่มเลือดก่อนโอ้โหแล้วโอ้โหรถนิดเดียวอื้อโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหแม่งอื้อโอ้โหอื้อโอ้โหเดี๋ยวโดนอะไรอ่ะโดนอะไรยังไม่ได้โดนอะไรเลยอุ้ยโอ้โหยาหมดแล้วเออว่ามันคือบอสครับจากการที่ตายไปหลายรอบนะครับผมก็ได้เรียนรู้ว่าการขี่ม้าน่าจะไม่ใช่ทางของผมนะครับวิ่งเอาดีกว่าอุ้ยแล้วก็ไอ้บอสตัวนี้นะครับมันจะปรากฏตัวเฉพาะตอนกลางคืนนะครับถ้ามากลางวันจะไม่เจอนะครับจากการที่ผมตายแล้วเวลามันเปลี่ยนเป็นกลางวันเนี่ยพอมาจะไม่เจอครับต้องมาตอนกลางคืนฮึบอุ้ยเกือบนี่สิว้ากลิ้งไปโดนปลายง้าวอึบฮึบอู้เฮ้ยเกียดมากเลยถ้าเอาม้าชนเนี่ยเฮ้ยย่อทำไมเนี่ยอื้อไม่โดนฮึบอุ้ยอื้ออื้อโอ้ยโหยจุดจบสายรีบมาอื้อ
เดี๋ยวเดี๋ยวแทงแทงไล่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหยโดดได้ไงวะเนี่ยมันจะเรียกม้าใหม่เอาละกุ๊บอืมอืมหุ้ยเอื้ออีเกือบอื้อโอ้โหไม่โดนอืมทีเดียวกุ๊บเออโอ้สู้กันจนเช้าเมื่อกี้ยังมืดอยู่เลยเท่าสงครามรัวแทงนั่นนะครับรถคาราวานที่ผมบอกโอ้แต่ไม่พร้อมเลยมียาอยู่2ขวดเก็บอันนี้ก่อนหินแร่ควรไปต่อหรือพอแค่นี้รู้สึกยักษ์มันจะไม่ทำอะไรเราเนี่ยถ้าไม่ไปตีมันนี่ผมจะขโมยของในรถเดี๋ยวจัดการตัวนี้ก่อนเอาเดี๋ยวโอ้โหอืมจะมีตัวเฝ้าสะพานเนี่ยครับคือถ้ามากลางวันจะเจอตัวนี้ครับนี่มันกลายเป็นกลางวันมั้งมันเลยเกิดขึ้นมาฟิปตัวนี้ใช้ม้าสู้ได้มาอุ้ยไม่โดนอุ้ยเกือบหุ้ยอุ้ยไม่ใช่ขอขี่ม้าก่อนไปย่ออีกกดแรงแล้วกลายเป็นย่ออีกเอ้าอยู่ไปลงจากหลังมาทำไมไปลงจากมาทำไมอุ้ยโอ้โหใครมาเพียบเลยได้ขวดเลือดด้วยเดี๋ยวนะรถลากผมไปไหนละนี่แหละครับสิ่งที่ตามหาอยู่กระโดดขึ้นเลยฮึบอ้าวไม่เห็นมีให้เปิดอะไรเลยครับมันป้นได้ไหมเนี่ยเราต้องไปจัดการกับยักษ์โหเลือดมันลดน้อยมากเลย
มันกระชากหัวได้ใช่ไหมโอ้โหลดไปครึ่งเดียวตามไหมโอ้โหตามมาแล้วเอ้าเดี๋ยวมาพี่ยักษ์กดแล้วแล้วรถก็พังไปทั้งคันเลยครับเอาไงดีมาทั้งมาทั้งคนเดี๋ยวไม่ควรยุ่งแล้วมาทั้งคู่เลยผมทำให้ยักษ์โกรธแล้วรถมาที่จะปล้นสะดมก็หายไปด้วยเพิ่งยุ่งกับยักษ์ตอนนี้ดีกว่ายาหมดไปสำรวจข้างหน้าอีกหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างทำอะไรกันเขาก็ไม่ได้สู้อะไรแล้วเริ่มสงสารคนพวกนี้นี่จัดการศัตรูแบบกลุ่มได้ขวดเลือดไอ้ขวดเลือดมาขวดหนึ่งแผนที่เรากำลังลงมาทางนี้นะครับเมื่อกี้เราสู้กับม้าที่สะพานอันนี้ไอ้บอสม้าดำทหารม้าลาตีอู้ทางนี้ก็ไปได้เราลงใต้กันก่อนดีกว่าตอนหน้าค่อยไปสตอมวิลล์เลือดน้อยมีถ้ำครับโอ้เดี๋ยวไอ้นี่เป่าแตแน่จะไม่ยอมให้คุณเป่าแตตกเป่าแตไอ้นี่เข้าด้านหลังเอ้ยพี่ยักษ์พี่ใหญ่เดี๋ยวคุณจะเจอม้าม้าคุณหายไปไหนล่ะปกติตัวนี้มันจะขี่ม้านะครับบับแล้วอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยดีมากให้เลือดมาด้วยกินเลยพรุ่งนี้เขาหาอะไรกันนี่มีไอเทมครับผีเสื้อลมควันมันแก่คนไม่มีทางสู้
ดีมากเลยฆ่าศัตรูเป็นกลุ่มแล้วได้ขวดเลือดโอ้ทะเลสาบมังกรครับนี่ทะเลสาบมังกรตรงไปถึงบอนไฟแล้วก็จบคลิปแล้วกันจริงเราไม่ต้องยุ่งกับคนพวกนี้ก็ได้แต่ฆ่าศัตรูแบบกลุ่มจะได้ขวดเลือดอี้ได้ขวดเลือดมาเป็นกองคาราวานเราจะยังไม่ลงไปที่ทะเลสาบนะครับเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะสู้กับมังกรคนพวกนี้ไอ้นี่ใช้เวทได้แน่เลยถือไม้เท้าเนี่ยอู้ทหารม้ามาอีกแล้วผมต้องเจอทหารม้ากี่คนเนี่ยโอ้โหเฉียดโอ้โหโดนทั้งคู่เหรออเดี๋ยวมันตายได้เลยนะไอ้บ้านนี่ฟันทีเดียวเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนยิ่งตอนมันบัฟนะครับอันตรายมากม้าโอ้ม้ามันสวยแบบม้ามันน่ารักดีครับแต่ว่าวิ่งหนีเราจัดการศัตรูเป็นกลุ่มเพื่อเอาขวดเลือดชาวไร่ขวดเลือดนี่ได้ขวดเลือดแล้วไอ้แก๊งนั้นคืออะไรหมุนไพ่ไอ้ตัวเป่าแต้ไอ้ตัวนี้ต้องวิ่งอ้อมครับรองเท้าข้อสั้นขุนนางชลาโถม้าของไอ้ทหารเมื่อกี้พี่เจอพรแล้วข้างหน้าม้าคือม้ามันจะหนีเราใช่ไหมข้ามาได้เลือดด้วยครับเรามาจากทางนู้นที่นี่คือที่ไหนไปนั่งพักที่พรก่อนแล้วกันครับนี่ไงนั่งพักโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเก็บเห็ดแป๊บก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับ
เนื้อเรื่องไม่ได้เดินเลยผมกะจะสำรวจ optional area รอบๆริมเกรฟให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยไปเนื้อเรื่องหลักใน Stormville นะครับแต่เห็นชาวบ้านก็ไป Stormville กันหมดแล้วเห็นไปเจอบอสหลักกันแล้วเดี๋ยวเราเป็นนักสำรวจเราจะไล่สำรวจรอบๆก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับลากันไปด้วยท่าเกเจอร์Elden Ring